ันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตลาดเพลสฟู้ดมาฝากกันนะครับวิธีทำคัพเค้กเพียเลสใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันใส่ออสเตรเลียนบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดตาเพียเลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันสัตว์ 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน8นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงคัพเค้กประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกการใช้อุณหภูมิในการอบคัพเค้กที่เป็นเค้กชิ้นเล็กต้องใช้อุณหภูมิที่สูงประมาณ200องศาเซลเซียสและใช้เวลาในการอบที่สั้นทำให้เค้กอบสุกไวได้เร็วเนื้อเค้กจะรักษาความชุ่มชื้นได้ดีต่างกับเค้กชิ้นใหญ่เมื่อเค้กเย็นสนิทบีบตกแต่งเค้กด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมเป็นรูปดอกไม้ให้สวยงามกรณีทำเป็นเค้กกาแฟให้ผสมกาแฟสำเร็จรูป1ช้อนโต๊ะละลายกับกลิ่นกาแฟ1ช้อนโต๊ะลงในเนื้อเค้กคนผสมให้เข้ากันบีบลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงสี่เหลี่ยมประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อเค้กเย็นสนิทหยอดตรงกลางชิ้นเค้กด้วยช็อกโกแลตละลายตกแต่งด้วยทองคำเปลวให้สวยงามกรณีทำเป็นเค้กเรดเวลเวตให้ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่2ช้อนโต๊ะลงในเนื้อเค้กคนผสมให้เข้ากันบีบลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงกลมลายเกลียวประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อเค้กเย็นสนิทวางแต่งด้วยเชอร์รี่ในน้ำเชื่อมและใบสะระแหน่ตรงกลางเค้กให้สวยงามสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240ถึง42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com